80% คือถ้าเป็นนักโทษต้องบอกว่าคือมีบทสรุปแล้วว่ารอลงอาญาก็คือว่ากลับไปใช้ชีวิตตามเดิมได้แต่ว่าอย่าทำผิดซ้ำอีกเขาโกรธหอมที่หอมโกหกเลือกโกหกอะไรเงี้ยคือชีวิตคู่บางคนเนี่ยบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยโกหกมันเป็นเรื่องที่แบบซีเรียสมากหอมเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเขาเองก็รอเวลาพิสูจน์ดูว่าเราอะเป็นคนที่แบบรักษาคำพูดได้ไหมคือไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะไม่เก็ตกับแอคชั่นของใครบางคนว่าทำไมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหอมห่างกันมานานมากแล้วหอมก็ไม่เคยไปยุ่งต่างคนต่างทำงานแล้วการโพสทุกอย่างถ้าเขาโพสเราทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นหรือดีขึ้นไม่เป็นไรวันนี้ชีวิตหอมแค่คนคนเดียวซึ่งคนที่หอมเลือกคนนี้เป็นคนที่ดีพอที่หอมยอมทั้งชีวิตเพื่อแลกคนนี้กลับมาฉะนั้นวันนี้คนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรหอมไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาไม่ใช่คนที่มีความหมายในชีวิตเรา